ช่วงคนดังออสเตรเลียวันนี้นะฮะได้โอกาสพูดคุยกับหนุ่มนิวทิติภูมิครับที่ล่าสุดเนี่ยเจ้าตัวนั้นหวนกลับมาเล่นซีรีส์คู่กับหนุ่มเตอีกครั้งหนึ่งครับผมกับซีรีส์เรื่อง Cherry Magic นั่นเองครับที่หลายคนนั้นเฝ้ารอฮะเจ้าตัวบอกครับว่าตนเองนั้นตื่นเต้นพร้อมลุ้นฮะหวังว่าแฟนๆนั้นน่าจะชอบกันโดยเฉพาะเหล่าโฮก้าครับใช่ก็ตื่นเต้นมันก็ตื่นเต้นครับเพราะว่าจริงๆแล้วไม่ได้ถ่ายซีรีส์แบบแนววายกับเตมานานแล้วด้วยอย่างงี้ครับรู้สึกว่าถ้าจะกลับมาเล่นด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยอยากจะรู้แล้วฟีดแบ็กจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ที่ผ่านมาก็ทำงานร่วมกันมาตลอดอะไรอย่างเงี้ยครับก็อาจจะแบบไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากแต่ก็รู้สึกว่าดีใจที่ได้กลับมาทำงานร่วมกันแล้วก็จะให้ทุกคนได้แบบเหมือนได้ติดตามชมต่อไปอะไรอย่างเงี้ยครับด้วยบทแล้วก็ด้วยคาแรคเตอร์อย่างเงี้ยครับมันแตกต่างจากเรื่องก่อนๆที่เคยเล่นมาก็เรื่องนี้ก็เป็นแบบเป็นวัยทำงานเป็นอะไรอย่างเงี้ยผมว่าเหมือนเคมีมันก็เปลี่ยนไปอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็การเขาเรียกว่าด้วยวัยของเราด้วยที่โตขึ้นกันทั้งคู่แล้วก็เหมือนกับการทำงานก็จะแบบมีความแบบโตขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับ